บอกว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้มีการนำพระราชบัญญัติล้างมลทินมาชี้แจงยืนยันว่าทางผู้กองธรรมนัสก็ไม่ได้มีความผิดติดตัวแล้วด้วยนะครับนี่เป็นคำอธิบายจากทางเจ้าตัวนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ออกมาชี้แจงครับหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์กรณีเคยถูกจำคุกคดียาเสพติดแล้วก็ถูกถอดยศจากร้อยเอกโดยยืนยันบอกว่าการถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียนั้นเป็นเรื่องโอลพ่อนะครับเพราะว่าตนไม่ได้เป็นผู้นำเฮโรอีนเข้าประเทศรวมถึงไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายหรือผ่านเข้าประเทศออสเตรเลียโดยผ่านการตรวจคนเข้าเมืองอย่างถูกต้องแต่ระหว่างที่มีการจับกุมยาเสพติดนั้นตนและคนไทยอีก2คนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็เลยทำให้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเนื่องจากเห็นเหตุการณ์แต่ไม่ยอมแจ้งให้ทางการทราบก็เลยถูกจำคุกที่ประเทศออสเตรเลียถึง8เดือนด้วยกันนะครับผมเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียหน้านครซิดนีย์โดยถูกต้องผ่านการตรวจค้นหมดผมไม่เคยที่จะนำสิ่งของต้องห้ามอย่างที่พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบมาจากสื่ออวตารที่พยายามโจมตีผมมันเป็นเรื่องโอลพ่อโอลพ่อแต่สิ่งที่ความโชคร้ายของผมคือในขณะที่มีผู้กระทำความผิดนะครับที่ถูกจับในประเทศออสเตรเลียอยู่ในสถานที่ผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับคนไทย2คนถูกแจ้งข้อหาในข้อหารู้ว่ามีการค้ายาเสพติดแต่ไม่แจ้งให้เจ้าที่ตำรวจทราบอันนั้นคือข้อหาที่ผมรับทราบไม่ใช่เจ้าไม่ใช่ข้อหาค้ายาเสพติดผลิตยาเสพติดหรือนำเข้ายาเสพติดและในขณะที่ต่อสู้คดีมานะครับผมเป็นคนไทยคนเดียวที่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหามาตลอดนะครับจนกระทั่งนะครับถูกคุมขังประมาณ8เดือนผมก็ถูกปล่อยออกมาใช้ชีวิตปกติผมใช้ชีวิตปกติในประเทศออสเตรเลียในนครซิดนีย์4ปีเต็มๆหลังจากนั้นก็ถูกส่งตัวกลับมาในประเทศไทยเพราะนะครับนโยบายของนายกชนฟรีนครซิดนีย์ไม่ต้องการบุคคลที่เป็นคนเอเชียคนเอเชียนะครับที่ตั้งตัวเป็นกลุ่มก้อนและไม่มีที่พักพิงเป็นที่หลักแหล่งก็ถูกเดพอร์ตกลับมาประเทศไทยผมถูกส่งมากับประเทศไทยไม่ใช่มารับโทษทางร้อยเอกธรรมนัสยังได้นำพระราชบัญญัติล้างมลทินมาแสดงกับสื่อมวลชนในวันนี้ด้วยนะคะเป็นการยืนยันค่ะบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้มีความผิดติดตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกจำคุกที่ประเทศออสเตรเลียการถูกถอดยศเมื่อปี2551แล้วก็ยืนยันนะคะว่าไม่เคยละเมิดรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับแล้วก็ผ่านการล้างมลทินมาเรียบร้อยแล้วรวมทั้งเคยลงสมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในปี2557มาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นคุณสมบัติมันก็ผ่านทั้งหมดอยู่แล้วนะคะทางร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยยังเชื่อว่านี่น่าจะเป็นกระบวนการกล่าวหาที่เกิดจากกลุ่มการเมืองฝ่ายการเมืองที่อยู่เบื้องหลังนี่แหละจ้องที่จะล้มตนแล้วก็ล้มรัฐบาลด้วยเพราะเชื่อว่าถ้าหากว่าสามารถล้มตัวเองได้นะคะรัฐบาลก็จะสั่นคลอนไปด้วยหลังจากนี้ไปเดี๋ยวจะให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมในการที่จะเอาผิดกับผู้ที่กล่าวหาตนเองต่อไปนะคะขณะที่อาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีค่ะชี้แจงถึงประเด็นของร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าต้องแยกออกจากกันค่ะระหว่างข้อกฎหมายกับความเหมาะสมพร้อมทั้งยกถึงรัฐธรรมนูญ3มาตราด้วยกันนะคะประกอบด้วยมาตรา98มาตรา101แล้วก็มาตรา160ยืนยันว่าไม่กระทบกับคุณสมบัติของการเป็นรัฐมนตรีอย่างแน่นอนค่ะทีนี้รัฐธรรมนูญทั้ง3มาตราที่อาจารย์วิษณุเอามาใช้อธิบายข้อสงสัยในคุณสมบัติของทางร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนะครับมาตรา98ก็คือเรื่องลักษณะต้องห้ามการสมัครส.ส.ซึ่งก็เป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นรัฐมนตรีด้วยในวงเล็บ10ระบุว่าเคยกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนยาเสพติดการพนันและการฟอกเงินมาตรา101นะครับเรื่องการสิ้นสุดสมาชิกภาพของส.ส.ในวงเล็บ6มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98และมาตรา160เรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรีในวงเล็บ4คือมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นั่นเอง